มานานแล้วหรอพึ่งถึงได้สักแป๊บเดียวขอโทษนะเรียกออกมาดึกอ่ะไม่เป็นไรยังไม่หลับพอดีอยู่แค่นี้เองมีอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้หรอโอเคนะก่อนหน้านี้แป๊บนึงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นแหละก่อนหน้านี้ไม่โอเคเรื่องอะไรก็เอาเลิกกับแฟนอีกแล้วอ่ะไม่แฮปปี้เหรอก็แฮปปี้นะแบบเขาก็ดีแต่ว่าไม่ได้รักเขาแบบนั้นอ่ะแต่ก็ดีแล้วที่เลิกกันไปแบบให้นานกว่านี้แล้วค่อยมาเลิกเสียเวลาเปล่าๆเราจูเป็นไงบ้างเราไม่ค่อยแฮปปี้เลยช่วงนี้จริงๆมันไม่น่าใช่แค่ช่วงนี้ด้วยคิดไปคิดมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้เลยตั้งแต่เราเลิกแกไปแต่แกก็ดูอยู่กับน้องมิวก็ดูแฮปปี้ดีไม่ใช่หรอยังไม่มีความสุขเรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับที่เรียกเราออกมาวันนี้ปะตอนนี้แกรู้สึกไงกับเราพูดตรงๆเลยนะเรารู้สึกว่าแกกำลังก้าวก่ายชีวิตเรามากเกินไปเลยเรารู้สึกว่าแกไม่จบกับเราสักทีหนึ่งเราเห็นนะใน Facebook โซเชียลต่างๆหรือว่าแต่ละอย่างแต่ละคอนเทนต์มันเกี่ยวกับเราหมดเลยแล้วพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยหรอจูคิดอย่างนั้นเลยใช่ปะทั้งที่เราเลิกกับจูไปแล้วเราก็มีแฟนไปแล้วสองคนเราไม่สามารถโพสอะไรที่มันอิมพลายถึงแฟนเราตอนนั้นได้เลยใช่ปะทุกอันที่เราโพสมันต้องแบบเกี่ยวกับจูหมดเลยใช่ปะอันนี้คือคิดเองปะหรือน้องเป็นคนคิดแล้วเอามาบอกจูหรือว่าอะไรไม่อะเราคิดเองแสดงว่าแฟนเก่าแกทั้งสองคนเนี่ยไปมีคนอื่นทั้งสองคนเลยเหรอโอเคเผื่อมันจะได้จบเลยตั้งแต่วันนี้เราถามแกมั่งได้ปะเราอยากรู้ว่าตอนนั้นที่แกบอกเราตลอดว่ากับน้องมิวเนี่ยแกบอกแกไม่ได้คิดอะไรทำไมสุดท้ายแกเลิกกับเราแล้วไม่ทันถึง1 อาทิตย์แกก็ไปคบกับน้องเลยทันทีคบแบบคบเป็นแฟนอะเราเคยอธิบายให้แกฟังไปแล้วไงเราจำไม่ได้ไงอธิบายว่าอะไรหรอแล้วไม่รู้เราจะต้องอธิบายให้แกฟังอีกทำไมเราพูดไปแกก็ไม่มีวันเชื่อเราอยู่ดกี็นี่ไงถามอยู่อ่านเล่าสิเล่าโอเคเราใจเย็นๆรอฟังอยู่เนี่ยฟังแล้วเชื่อปะล่ะเชื่อลองพูดมาสิในช่วงนั้นที่เราคบกันเราก็รู้สึกว่าแกกับเราเข้ากันไม่ค่อยได้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่หรอตั้งแต่ปีแรกที่คบกันแล้วก็เข้ากันไม่ได้มา4 ปีอย่างเงี้ยหรอช่วงปีหลังปีสุดท้ายอย่างนี้ปะปีที่น้องเพิ่งเริ่มเข้ามาปี 1อย่างนี้ปะๆเราจะอธิบายทำไมนะแกไม่เคยฟังเราไม่ได้หาเรื่องเราแค่อยากให้แกลองนึกกับตัวเองดีๆว่ามันใช่ไหมอยากให้เราเลิกแกยุบ่องแกใช่จะไหมฟังเราแกจะฟังเราก็แล้นวี่แกไงฟังฟเรังาจรอิยงูป่ะก็นี่ฟังอยู่ก็แกบอกเองว่าแกไม่อยากให้เราก้าวก่ายแกไม่อยากก็เราติดอยู่ตรงนี้ไงก็อธิบายมาสิจกะ็ไดก้ำเลขั้งาจะใอจธิบายให้อฟ่ัะงนี่ไงเอาก็พูดมาสิแล้วก็เมื่อกี้ก็คัดตัวเองทําไมว่าบอกว่าไม่รู้จะอธิบายทําไมอ่ะก็พูดมาสิก็คือตอนที่เราคบกันเนี่ยเอาจริงเราก็รู้สึกว่าเราเฮี้ยนะแต่เราก็รู้สึกว่าแกเฮี้ยเหมือนกันเว้ยเฮี้ยยังไงอ่ะแกว่าแกเฮี้ยยังไงแล้วแกว่าเราเฮี้ยยังไงเราแค่อยากไปใช้ชีวิตบ้างไม่จำเป็นต้องทําตัวติดกันตลอดเวลาคือบางทีเราแค่อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างเว้ยแล้วเราขอแกไปหลายรอบแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่มีแกแล้วแกมารู้ทีหลังแล้วเราไม่ได้บอกแกก็จะบอกเราว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เหมือนเดิมที่พูดมานี่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าที่พูดว่าเราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มันคือสิ่งที่แกเป็นตอนแบบปีแรกที่เราคบกันอะแล้วเขาโอเคพูดต่อเดี๋ยวถามว่าเราค่ะ
เราก็พยายามปรับปรุงตัวไงเราก็อยู่กับแกมาตลอดไม่ว่าแกจะทำอะไรเราก็อยู่ด้วยเว้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีตอนที่แบบไม่อยู่กับเราแล้วก็ไปอยู่กับน้องบ้างอย่างนี้หรอตั้งแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไปอยู่กับน้องหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ต้องบอกก็ได้เว้ยใครๆก็เห็นเราเองก็ยังเคยเห็นคือเราเลิกแกเพราะเราไม่มีความสุขเว้ยเราไม่มีความสุขเลยเพราะตอนนั้นมันรีไลซ์ได้ว่าอยู่กับน้องมันมีความสุขกว่าอย่างนี้หรอแล้วตอนนี้มีความสุขยังเราขี้เกียจพูดแล้วอะแล้วตอนเนี้ยจูคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแล้วแกก็มานั่งแบบเบลมเราว่าเออเราแบบก้าวก่ายชีวิตแกเราก็เลยขอให้แกเนี่ยอธิบายพูดความจริงพูดจริงๆแบบจนถึงตอนนี้แบบเวลาผ่านมาปีกว่าแล้วแกก็ยังไม่ยอมรับจริงๆอยู่นี่ไงเราพูดจริงๆอยู่แล้วก่อนหน้านั้นคืออะไรเหรอคือเราคบกันมา4ปีพอแบบมันมีน้องเข้ามาแกก็เกิดรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแล้วก็มาโทษว่าเราทําให้แกรู้สึกอึดอัดคือแกไม่คิดบ้างหรอว่าที่เรารู้สึกว่าเราต้องจับแกไว้แน่ๆเพราะเรารู้สึกว่าแกกําลังจะไปอ่ะคิดว่ามันเป็นเพราะเราคนเดียวเลยเหรอก็นี่ไงก็ตอนนี้ได้อยู่กับเขาแล้วไงก็ไม่มีความสุขก็ไม่ต้องสนใจมันต้องทำยังไงอ่ะมิวหรออันฟอลโล่หรืออะไรอ่ะทำไปเลยทำทุกอย่างที่จูอยากทำไปเลยก็ไม่ต้องเห็นก็ปล่อยเราแบบอยู่ตรงนี้ของเรานั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปได้เมื่อไหร่เราก็ไปเองเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยแล้วให้รู้สึกแย่กับตัวเองไปถึงไหนอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องขอโทษแกไงหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องทำไงให้แกรู้สึกว่าแกโอเคหรือแกสบายใจเราพยายามอธิบายไปหลายรอบแล้วเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วจริงๆเว้ยแล้วเราขอโทษมากๆที่เราทำอะไรลงไปแล้วเราไม่ได้คิดถึงความรู้สึกแกเราขอโทษพอแล้วรู้สึกผิดแล้วเราแค่อยากบอกแกว่าต่อเวลาที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยคือเราไม่เห็นแกมีความสุขเลยเว้ยตั้งแต่เราเลิกกันอะมันเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วจริงใช่ไหมอะมันลองหนุ่มใหม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไม่อยากทำให้มันพังเหมือนเดิมแล้วแกเชื่อเราว่าเราทำดีที่สุดแล้วเหมือนเรายังไม่ได้ทำส่วนของเราให้ดีที่สุดเลยมันผ่านไปแล้วครับเราหลักเออร้องบ้างนะกลับแล้วดีกว่าทุกกลับดีๆนะมันดึกแล้วไว้มีอะไรไลน์มานะกลับดีๆ